โอเคนี่ครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปของอีกทีครับผมซึ่งคลิปผมหายก็ต้องขอโทษกันครับผมก็ถือว่าดูทดแทนกันได้เนาะก็พาร์ทหน้าคงไม่พลาดนะก็คลิปนี้ขอโทษกันครับผมหวังว่าทุกคนจะให้อภัยผมกันนะครับก็ไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับผมไปรับชมกันเลยเอาเลยครับผมนะฮะก็ต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านเลยนะอยู่ผมในครับคลิปของ Minecraft Pocket Edition ในวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ตามล่าหา Entity 44ในพาร์ทที่4และกันนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ไปเจอสถานที่ลับเนี่ยผมเป็นอะไรสักอย่างนั่นเองมันเป็นไอ้ที่มันอยู่ใต้ดินอ่ะน่าจะเป็นสุสานอ่ะแล้วก็จะมีโน้ตด้วยใช่เขาว่าให้ตามหาโบราณสถานนะชมก็พาร์ทนี้เราทำการมาเตรียมของไปหาโบราณสถานนะครับชมโอเคก็นี้เราได้ทำการเจอจุดหมายอ่ะจุดหมายอย่างนะชมนี่ดิมันเนี่ยนะให้มานะมันเป็นได้มาจากไอ้ที่มันเป็นตกอยู่อ่ะเนี่ยเคยวันเฮ้ยมันเขียนว่าได้นี่ได้เฮ้ยแต่ตอนนั้นเขาว่านั้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันเขียนว่าตายวะเนี่ยเกิดมาก็เจอนะมันเจอคำว่าตายเฮ้ยตายได้ชิบหายแล้วคือตอนนี้คุณเช่าจนไปสังเกตว่าทำไมภาพมันกาขึ้นคือเครื่องกาครับก็สักวันอาจจะมีรีเครื่องครับผมโอเคเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมอะไรทุกอย่างก่อนแล้วกันใช่ไปหาเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้ก่อนเพราะว่าแบบเดี๋ยวเราหิวตอนนี้ของเราก็ไม่มีมากก็จะมีพวกของกิ้งอะไรที่เราได้หาของนะชมเนี่ยป้ายยังไม่จบเหรออ๋อนี่ทางเขาไปหาบนสถานนี่หว่าใช่ตอนนี้เป็นเวลาตี 3นะตี 3เหรอตี 3:27 นาทีอาจจะเป็นหวัดก็ต้องขอโทษกันนะคือเป็นอย่างนี้นะแหละโอเคก็ขอบคุณที่ชอบชมช่วยกันกดไลค์ครับผมก็ขอบมากเลยเราตัดไม้ดีกว่ามาเดี๋ยวเขาตัดเดี๋ยวก็นี่เอพิโซดเหลือแค่ประมาณ18-19อะไรก็ต้องมีนี้ด้วยว่าของเครื่องกากขึ้นแต่ผมใช้ S7 นะแต่ทำไมเจมันลื่นกว่าผมวะไม่รู้ดิจำนวนคอมันเยอะกว่าผมแค่4 คอเองแต่มันแรงมากนะโอเคถึงแรงขนาดแต่ต้องแบบพึ่งคอมากกว่าใช่ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะถ้าแนะนำให้เล่นเกมด้วยคือต้องเป็นคอเยอะครับผมคอเยอะ8 คอเนี่ยครับผมก็นะครับจากคลิปแล้วคือมีคนกดไลค์เยอะมากเลยคือเข้าจงตรงนี้ว่าทำไมสัปดาห์ที่แล้วทำไมผมไม่ลง Entity 44เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วคือน้ำท่วมผมน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมซึ่งหนิงไม่สามารถมาหาผมได้ที่บ้านน้ำท่วมนี่หนิงก็มาหานะใช่มันจะเป็นแบบเศษติดคอชาวบ้านเนี่ยมันปวดคอเอ้ยมาเรามาเข้าถ้ำแป๊บหนึ่งดีกว่าถ้ำแล้ววะมาหาเหล็กเดี๋ยวขอตัดไม้กันโอเคนี่ปะเดี๋ยววะไม่เจอเหล็กว่ะไหนเหล็กงั้นขุดถ่านไปด้วยแล้วกันไหนวะหนึ่งถ้ำไหนใกล้บ้านใกล้บ้านนะโอเคผมคิดว่าสักวันน่าจะขาย S7 ทิ้งมีไหมเดี๋ยวขอคราฟท็อตแป๊บนึงนะครับเลยอาหารก็มีเนื้ออยู่12 ชิ้นกินไป1โอเคได้มา32ดีงาม38เฮ้ยเป็นเหล็กนี่เลยสัตว์เดินผ่านยังไงเนี่ยวะนี่ไงอ๋อเจอแล้วตรงนี้เดินผ่านนี่แหละเดี๋ยวเราไปเผาเหล็กเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรตกเหรอตกว่าแต่รู้สึกว่าจะเจออะไรไม่รู้เป็นถ้ำใหม่เฮ้ยมาช่วยหน่อยมันตกเดี๋ยวกูช่วยไงนะโอเคเดี๋ยวรู้สึกว่าจุดหนึ่งเก็บเหล็กดิจะมีเหล็กเพียบเลยเราขุดเหล็กไปด้วยกันเพราะว่าจะได้ขับชุดแม่งขุดเหล็กอยู่ดีตกเฉยเลยอะไรของมันวะโอเคท่านี้ไม่เคยลงใช่ปะโอเคไม่เคยเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งเจอเองวิ่งเหล็กเยอะมากเลยเนี่ยแถวนี้นี่งาม38หน้าด้านหลังแต่เพียบเลยขุดฐานกันฐานจำเป็นกันนะโอเคโอ้เห็นได้S8นะปูนสยัดได้เลยเราเอาฐานด้วยดีไหมโอเคโอ้ยเจ็บผมไม่กดชิปเลยคืออาการมันแหลกมากชมดิเพชรแต่แค่นี้คือแต่ว่าซีพียูผมมันใช้เยอะนะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าทำไมถ้ำนี้มันเยอะจังวะไม่เข้าใจเหมือนกันเราใช้เหล็กแค่ไม่กี่ก้อนก็พอมั้งไม่รู้กลับมาไม่ต้องใช้เยอะโอ้ยเห็ด นี่มันโคตรลื่นเลยใช่ผมนี่โคตรแหลกอ่ะดูจากคลิปเลยโอเคตึ๊บปึ๊บอ่ะเรามาตรงนี้ดีกว่าเรามาขุดฐานก่อนแล้วค่อยขึ้นไปแล้วกันโอเคครับฐานเลยใช่ไหมอัปเดตมาก็หรือเล่นยากมั้งอันนี้ด้านบนป่ะเนี่ยมาขึ้นไปด้านบนไปไหนวะโอเคนี่เนี่ยจุ๊บขึ้นเลยไปมึงนะโอ้ยแบบเอิร์ธช่วยขุดตรงนี้ดิขุดตรงเนี้ยเอิร์ธหลีกไปหน่อยจะต่อขึ้นไอ้เหี้ยเลยโอ้ยแม่งตกเฉยมันก็อย่างนี้แหละโอเคคนแหลกก็เงี้ยปกติไม่เคยแหลกมาก่อนในชีวิตขึ้นไปโอเคจะไปฐานรู้ว่าเราควรจะขึ้นเดี๋ยวแล้วนะนั่นนี่ขึ้นดีกว่าลงแค่ไม่กี่ได้ขึ้นแล้วเพราะว่ามาหาเหล็กแค่แป๊บเดียวไงกับฐานตอนนี้มี15ก้อนแล้ว15ก้อนถัดเหล็กนะเหล็กเราได้เท่าไหร่วะแค่9ก้อนวะยังดีกว่าได้โอเคนี่เอามืดแล้วว่ะมืดไหวนะนอนกับว่าเราไงดีไม่นอนดีกว่าโอเคเราว่าเราลุยเขียวทำไมท้องฟ้าแปลกๆวะโอ้มีดาวด้วยอุ้ยนี่มันจะทุกราคาตายซะโอเคคอมโบเฮ้ยบ้านเก่ามีป้ายก็เหมือนเดิมเอาไปป้ายนี้ไม่ได้หีวะนี่ป้ายอะครูจำได้ว่าเราเคยรู้นี่หว่าตอนนี้ตึกบ้านเก่าเนี่ยมีตรงนี้มีอ๋อตรงนี้ต้องสร้างประตูนี่หว่าคุณลืมใช่มึงนะว้าวประตูกับคราฟอะไรต่อดีขอคิดแบบไม่เข้าใจครับฝาตัวเจอคีเปอร์ว้าวตอนนี้เราทำเหี้ยเลยกำลังแบบปักไฟทั่วบ้านอยู่เพื่อให้แบบว่าบ้านแบบส่องสว่างเจออะไรโอ้วางไว้อัดหน้าวันแรกหน้าทุดำเหรอไม่ใช่เดี๋ยวขอรออย่าเพิ่งบางจุดมันก็มืดนะอย่าคิดตบแล้วขึ้นตบมาแล้วฮะแกะสีน้ำตาลด้านบนนั้นมันแปลกขึ้นปะปกติมันเป็นสีแดงทำไมเห็นเป็นสีดำวะไหนวะใช่ไหมลองไปตรวจสอบให้หน่อยอะไรวะด้านบนนั้นอ่ะอีกแล้วอ่ะคุยแล้วอ่ะเดี๋ยวขอวางอันนี้อีกแล้วอ๋อกูนึกว่าแกะเป็นม้าเองอุ้ยฟ้าผ่าสัตว์ฟ้าผ่านี่กูไม่อยากเข้าจริงอีเหี้ยฟ้าผ่าตรงไหนไม่รู้ตรงนั้นเลยเหี้ยเดี๋ยวขอข้ามนี่ก่อนเดี๋ยวกลัวเชี่ยเลยคุยไม่อยากไปตรงไหนหน้าตรงนั้นเลยตรงไหนกลางหัวกันเลยนั่นไปมึงขึ้นไปเองเลยสัตว์อุ้ยเมื่อกี้กูเห็นแค่แต่เป็นสีฟ้าสีขาวเหี้ยตรงไหนวะหน้านั่นเลยใช่เหรอกูแค่สัตว์ไปก็ไปเว้ยไปขอค้าไปเชี่ยเจ้าผีก่อนมาเถอะเฮียมาเถอะโอ้ยเชี่ยอะไรว่าพายรอบมันแปลกแล้วโอ้ยเฮียโอ้เกลียวตะเหี่ยพ่อเอียดพี่เกลียวอะไรน่ากลัวก็คือพี่เกลียวแหละโอ้โคตรเชี่ยเลยโอ้อะไรวะนั่นน่ะเขาพอพายแล้วนี่พอดีเขาสืบพันธุ์เยอะเดี๋ยวขอสืบพันธุ์เกี่ยวห่าเลยสืบพันธุ์เยอะไงตรงนี้อยู่ไงแกมก้อนไม่มีกว่าแกมเลยติวตันแต่พวกนี้เยอะว่ะเอาเฮ้ยพ่อมีแม่เยอะข้างบนนี้มันเป็นอันไหนลอยมึงอ๋อนี่เฮ้ยเป็นโซแซนนี่อู้สัตว์กูตกใจเน่งขึ้นมาเร็วข้างบนโซแซนนี่เชี่ยอีกแล้วเหรออะไรอีกแล้วดูดิโซแซนคือเชี่ยอะไรดูดิมันขึ้นมาดูไอ้สัตว์อ๋อเจอละเนี่ยโซแซนเนี่ยว่ะลงนี่กับกลายเป็นเนเธอร์แลกกดแม่งเลยโอ้โหมีลึกนะเนี่ยมีลึกอีกนะลึกนั่นไงกูว่าละตามมาลงไปดีป่ะวะเฮียแม่งไม่สนละโอ้ยเฮียอีกแล้วเหรออะไรวะอุ้ยไม่เจ็บอะไรอ่ะฮีโร่บายคืออะไรของเต็มพี่แผนที่ อันที่เอ้ยขอเก็บหนังกูเองหนังเอิร์ธหนังโป๊ไม่ใช่ว่าไม่ใช่มันคืออะไรเป็นแมปไหนขอดูหน่อยทำไมกูเห็นใครอิลูมินาติกวะไหนขอดูหน่อยไม่รู้มันดูยังไงวะมันกูเห็นอิลูมินาติกมึงดูดิมันมีสามเหลี่ยมนะเฮ้ยมันมีหน้ามึงด้วยใช่เหรอเออมันมีหน้ามึงอยู่ด้วยอ๋อก็กูอยู่แกมึงไงแล้วรู้สึกว่าจะเห็นเป็นไม้กางเขนว่ะใช่เหรอเออมึงดูนั่นดิไม่ใช่เหรอไม่รู้ป่ะไปดีกว่าเฮ้ยไม้กางเขนนี่มันอยู่ตรงไหนเอ่ยกูไม่รู้ป่ะเคยดีกว่าขอทีหนึ่งนะเฮ้ยไม้กางเขนนี่รู้สึกว่าเราจะเจอตรงนั้นไม่ใช่เหรอไอตรงต่อหน้าเราอ่ะไอก่อนที่ไอมันจะมีอยู่ตรงหน้าเราอีกครั้งหนึ่งอ่ะได้ป่ะเออนะได้ป่ะเอาป่ะเออนี่ไงเนี่ยเอิร์ธกูเดินกูจะเห็นเอิร์ธเดินด้วยอ่ะใช่ไงก็อยู่ด้วยกันไงมันตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวติดใหม่คือมันโชว์ไงเอ้ยแม่งเท่ว่ะเจ๋งเหรอมันเป็นงานแล้วเราจะให้เอิร์ธถือดีไหมแต่ให้เอิร์ธถือดีกว่านี่ของเต็มอ่ะดูขอไปไฟกับไอ้นี่ก่อนไฟตึงเต็มโอ้ยเฮ้ยเวลาเจ็บมันก็จะขึ้นสีแดงนี่ใช่เหรอเอ้ยจริงอยู่งั้นเราไปต่อดีกว่านั่นน่ะมันจะมีไม้กางเขนเอิร์ธเห็นไหมเดี๋ยววะดูในแผนที่ก่อนดิเออใช่ไหมโอเคไอตัวนี้ตัวดีเลยคอมโบตึงโอเควันนี้คิปเปอร์ตรงหน้านี้ป่ะใกล้ยังใกล้แล้วเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่บล็อกนี้ไม่เหรอเดี๋ยวนะตรงทุบดีไหมเฮ้ยเองมาพ่อมาเองอะไรไอ้สัตว์เป็นแม่เนี่ยทุบแม่งเลยอุ้ยฝ่ายโอเคอะไรข้างล่างเป็นอะไรเนเธอร์บริกเหรอเนเธอร์บริกลองขุดดูไหมเฮ้ยนี่มันบล็อกอะไรวะชูเกอร์บล็อกเดี๋ยวชูเกอร์มันมีเหรอไม่มีอะไรอยู่ด้านในด้วยเออดูดิแผนที่เหรอโอ้ยของแม่งของเต็มมากเลยแผนที่แล้วเหรอเขาว่าวิลเลจเจอร์เฮ้ยเฮียมึงมาจากไหนขอดูหน่อยวิลเลจเจอร์คืออะไรคือมันอยู่ตรงไหนวะมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมมีเส้นทางแปลกด้วยวะไหนวะเส้นทางไหนตอนนี้ไหนวะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีไม้กางเขนสีแดงด้วยเห็นไหมเอิร์ธเนาะไม่ของกูอ่ะเนี่ยมันจะมีไม้กางเขนสีแดงด้วยเออว่ะแต่กูนี่มันเชี่ยอะไรวะเอิร์ธเฮ้ยหนิงป้ายเฮ้ยไอสัตว์เลยอุ้ยสัตว์เฮ้ยไหนวะมันกิ้วมันบอกว่าเนี่ยเอิร์ธเห็นไหมไหนวะมันเป็นสีน้ำตาลเชี่ยเลยวะทางไปหมู่บ้านเลเจอร์ไงอันที่ไปมึงเอาไปก่อนเออเป็นทางหมู่บ้านเลเจอร์ว่ะแต่ทางไหนวะแล้วเรากลับไปนอนก่อนดีไหมไม่อะกูไม่นอนละกลับไปนอนเถอะเอิร์ธเชื่อกูเอ้ยกลับไปนอนแล้วค่อยเดินทางดีไหมแล้วก็ไปโอเคเนื้อกูก็ไม่มีด้วยเนี่ยกูตกใจไอ้พ่องเถอะก็ว่าทำไมเอิร์ธเฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมโบอ่ะไปกลับไปนอนดีกว่าแตกไปเนื้อโอเครู้สึกว่าเราจะเจอแผนที่นะป้ายใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ใช่รู้สึกว่าไอทางเมื่อกี้มันเป็นเส้นทางที่เราไม่เคยเจอด้วยนะไม่เคยเจอใช่ไม่เคยเจอโอ้โหมึงแบบมาแบบเสียปากเลยโอ้โหแย่มากไอนี่แม่งมาเยอะมากเลยเอาชิบหายนะแม่งตอนเช้าเลยว่ะนอนไม่ได้ละเอ้าเฮ้ยมานอนอยู่เผื่อไม่ต้องมั้งกูว่าฆ่าวัวแถวนี้ก่อนดีกว่าไม่นอนไม่ได้ละวัวโคตรเยอะเลยชุดใหญ่ปะบุฟเฟ่ทั้งนั้นบุฟเฟ่โอเคผมว่าไปดีกว่าคือมันจะกลับมาเพี้ยนแล้วเผาเนื้อก่อนดีกูทิ้งไว้อ่ะกูยัง9 ชิ้นอยู่อ๋อเผาทิ้งไว้อ่ะเออกูเผาทิ้งไว้ได้เลยอันนี้คือมันแหลกมากเอพิเลยแค่16 กว่าข้าหมูไปด้วยดีไหมแวะก็ดีนะอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะมันอยู่ในบ้านเลยเหรอไม่รู้นะเฮ้ยผ่าผ่ายก็ไอสัตว์กวนแสงนั่นเนี่ยวันนี้คือกูไม่มีนะเดี๋ยวขอคราฟกล่องดีกว่าอุ้ยฆ่าหมูว่ะเถื่อนชิบหายเลยกูมันต้องรู้เหรอฆ่าก่อนเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมซับแป๊บหนึ่งก่อนค่อยไปเนาะ ขอเตรียมพร้อมอาหารเนื้ออะไรพวกนี้ก่อนของเตรียมนี่ประตูสามเนื้อเกือบได้ละเอาหมูไว้ก่อนวางเล่นแมงประตูมามานี่ก่อนมาบ้านหลังเก่าก่อนบ้านที่โดนบึ้มขอเวลาครับกล่องอ่ะกล่องเดี๋ยวเราเดินทางเลยดีกว่าแบบเนี้ยมาเราพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวดินี่ไม่พร้อมเลยของเต็มเหรอของโคตรเต็มเนื้อหมูเยอะเกินเส้นทางเลยว่าขอคำนวณก่อนนะมีแดงๆแต่รู้สึกว่ามันไม่เห็นหัวพวกเราเลยแบบไม่ใช่ที่เดิมอ่ะใช่น่าจะเป็นที่ที่ใหม่อ่ะเก็บไม้นานกินก่อนของไม่เยอะมากที่รู้กูต้องเก็บเนื้อเนี่ยนั่นแหละเอาดิอยู่ไหนในบ้านก็มีของอยู่เนื้อเยอะมากเลยใช่ในบ้านเลยโคตรเยอะไม่เยอะอะไรโคตรเยอะเผาในบ้านเลยกันเอ้ยเผาอยู่นี่เผาเยอะเลยป่ะเก็บแล้วไปเลยดีกว่าเก็บเนื้อเลยดิในกล่องอันนี้ในนั้นเตาผิงอ่ะโอเคป่ะไปเราต้องเดินทางไปแล้วอ่ะไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยดูดิครั้งนี้เราอยู่ตรงนี้อันนี้มันแผนที่อันนี้เนี่ยอันแรกสุดแผนที่อันที่สองคือไม่รู้มันไม่รู้อ่ะอาจจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งอ่ะใช่เราต้องเดินมั่วมันทิ้งเอาไว้เหรอเนี่ยทิ้งเอาไว้เพื่ออะไรมันทิ้งเหมือนแบบทิ้งให้เราไปหาโบราณสถานหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะไอ้ก่อนหน้านั้นมันบอกว่าโบราณสถานแล้วหรือเปล่าตามหาหรือเปล่าให้เราตามหาโบราณสถานไปเรื่อยๆมันมาส่งอะไรตอนนี้วะเนี่ย Messenger ใครส่งมันไม่หลับไม่นอนกันเลยหรอตีสองตีสามกว่าทีเบิร์นมาจากไหนเนี่ยเบิร์นนึงโอเคโหขบวนนะมันช่างแต่เราว่าเฮ้ยนี่ไงป้ายแล้วอะไรริมสุดที่เลยหนึ่งดูดิว่ะทำไมนี่เฉียงใช่ไหมโอเคใช่ไหม404ว่ะมึงก็เมื่อกี้ไงเอาเฮ้ยอันนั้นหลายป้ายอีกเหรอป้ายแล้ว404มีแล้วเหรอโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะเจอป้ายแล้วอ่ะนี่ไงตรงหน้ามึงเลย404มึงจะนำทางกูเหรอโอ้โหโคตรอยู่โคตรไกลกูไม่ถือป้ายแล้วโอเคแต่404แล้วโอ้โหตลอดเลยเรามาหิมะแล้วอ่ะต่อไปก็ตรงไหนอ่ะนั่นคือภูเขาใช่ไหมไม่ใช่ไหมเฮ้ยนั่นภูเขาจริงด้วยเห็นไหมตรงนั้นมีป้ายอยู่โอ้ยเชี่ยมึงขึ้นเลยเนี่ยต้องขึ้นใช่ไหมต้องขึ้นว่ะแล้วว่าสี่ป้ายชื่ออะไรวะมันเดิมวะเดิมวะ404แล้วตรงไหนต่อทำไมเป็นขาวๆเนี่ยทำไมต้นไม้กูเป็นบั๊กนี่ดูดิกูเห็นเป็นสีขาวอ่ะต้นไม้กูบั๊กว่ะแต่ต้นไม้กูขาวเลยอ๋อนี่เป็นดิอันใหม่ของกูบั๊กอ่ะที่ไหนไม่ใช่ไม่เนาะนี่คือไงต่อวะไปแล้ววะอะไรวะ404มึงจะนำทางกูเหรอมัน404ทำไมป่ากูเห็นเป็นสีขาวเนี่ยมันอัปเดตใหม่ไงใช่เหรอมันโอ้โหป้ายนำทางเลื่อนถึงเลย404นั่นอะไรอ่ะไหนวะมันคือเชี่ยอะไรอ่ะไหนวะเนี่ยไหนวะผมเชี่ยเลยมีป้ายมีนี่อีกแล้ววะอะไรวะI had villager ฉันเกลียดหมู่บ้านแค่อยู่ใกล้นั่นเองต้องลงแม่น้ำตรงนี้ไปอ่ะเฮียแม่งอันตรายมากเลยนะกูไม่กล้าโดดว่ะค่อยๆลงตามตูดนะโอ้โหโคตรอันตรายโอ้ยลองเห็นตัวอะไรเขียวๆวะเมื่อกี้ไม่มีนี่หว่าจิ๊บเดี๋ยวดูป้ายสิเราใกล้ถึงยังมันจะป้ายเรียกว่าแมพเมื่อกี้ทำไมมืดไม่รู้ดินี่ลงน้ำอยู่โอเคมานี้แล้วก็ตรงไปต่อเนี่ยนี่ไงจะแล้วนี่ไงหมู่บ้านใครแม่ เฮ้ยทำไมหมู่บ้านแปลกๆวะมีเถาวัลย์อยู่ด้วยอ่ะไหนวะนั่นน่ะอันนี้ว่าวิลเลเจอร์แบบที่หนึ่ง I have villager ทำไมหมู่บ้านมันเก่าๆเลยวะเฮ้ยมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมหมู่บ้านมึงถล่มวะทำไมรู้สึกมันเก่าอ่ะมันเก่าอ่ะมันเฮ้ยเฮี้ยมันพังหมดเลยว่ะหัวกะโหลกด้วยเฮ้ยมีใครบุกบ้านมาเนี่ยแคมร้ายนี่วะโหเฮี้ยพังหมดเลยเหมือนโดนทำร้ายโดนกลับมานานแล้วอ่ะแต่นะผู้ชมผมไม่เคยมันนั่งทำไม่นั่งทำแบบอะไรนานขนาดนี้คือผมจะหายที่ผมอันนี้บ้านหลังนี้แม่งพังเลยอ่ะมีดินด้วยเหรออันนี้น่าจะบั๊กว่าคือผมจะไม่อัดมานานนะแต่แบบผมไม่เคยยุ่งกับแบบนี้นะเฮ้ยรู้ทางลงเลยแบบตกใจโอ้โหมันเก่ามากเลยมันแบบมันถูกทำลายอ่ะประมาณเลยอ่ะเหมือนโดนใครทำลายที่อย่างวะเนี่ยดูดิโอ้ดูดิเอิร์ธแล้วประเด็นก็คือไม่มีวิลเลจเจอร์ใช่วิลเลจเจอร์สังเกตไม่มีมันในแมปเอ้ยบ้านหลังนี้มีของนี่หว่าแน่เพราะว่าไอแฮปวิลเลจเจอร์ฉันเกลียดวิลเลจเจอร์ก็คือกูคืออีทวายเปล่าวะหรือเอนติตี้วะกูไม่รู้อ่ะเอิร์ธดูนี่ก่อนไอบ้านหลังนี้มีของนี่ไปฟังไหนดิฟังเลยเก่าโคตรแก่เฮ้ยมันพังหมดเลยอ่ะเนี่ยเตาหินตรงนี้ก็หายไปเลยเยสเหล็กแล้วรองเท้าเหล็กขนมปังมันสื่อเชี่ยวะใครเขียนหนังสือวะใส่เกาะหนึ่งโอเคก็มีเกาะด้วยเหรอใช่แถมเกาะนี่เขามีโปรโมชั่นเนี่ยวะหนังสือมีหนังสือด้วยเหรอใช่บอกว่าเชี่ยอะไรค่าฮะคิวอะค่าอะไรไม่รู้อะโอ้ค่าเฮ้ยอะไรมันบอกว่าอะไรอะอะไรนี่มานี่กันไหนวะนี่ทำนี่เจอหัวกะโหลกตรงนั้นวะนั่นมีป้ายอันหนึ่งอะเชี่ยแต่ว่า Do you like it นายชอบมันไหมฮะกูไม่ชอบไม่กูไม่ใช่คนสนิทกันแล้วทางต่อไปอะเฮ้ยเราลองเปิดป้ายมาดูไหมไอ้ที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่ป้ายดิแผนที่ดิพูดผิดให้เราไปหาไหมก็ขินใช่ปะไม่ใช่นะนี่เราอยู่นอกไอแผนที่ต่อไปแผนที่สามอ่ะมีไหมนี่เหรอแล้ววันนี้นี่ใช่เหรออ่ะตามกูมาใช่เหรอแล้วนี่มีสัตว์นี่มีไม้กางเขนแดงๆใช่ไหมไอ้นั่นใช่ไหมไม้กางเขนไหนวะไหนไม้กางเขนอุ้ยบั๊กเลยอ่ะไม่โหลดเลยเฮ้ยนี่ไงอุ้ยโอ้โหภาพไม่โหลดไฟเฮ้ยแมปกูบั๊กเลยอะแมปบั๊กเหรอดูดิเอาเข้าใหม่ก่อนนะโอเคเอาใหม่ก่อนโอเคอันนี้มันบั๊กจริงๆไม่รู้เรื่องเยอะเลยอันนี้มันบั๊กจริงฮะคือแบบจู่ๆก็บั๊กอะใช่ตอนนี้ขอรอแป๊บนึงผมว่าได้ใกล้ละมือละละมือเหรอต้องกูต้องเฝ้าอย่างเนี้ยโอเครอนี่เข้ามาไปเซิร์ฟไข่วะไม่รู้ดิโอเคเลยเข้ามาแล้วนี่กูกลัวเชี่ยต้องมาพวกมึงเนี่ยโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอโอเคหนึ่งเข้ามาละแฮงแล้วโอเคอันนี้อะไรอ่ะมันมีป้ายด้วยนะโอเคลงไหมฮะไฟไม่มีนะไม่มีมีไหมไม่น่ามีหรือว่ามันทิ้งไว้แค่อย่างเดียววะไม่เข้าใจวะเราไปดีกว่าวะไปเหรอไปไหนวะก็ทางไปนี่ไงอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเน่งเนี่ยมึงโอ้โหอย่าร้องดังงั้นดิเชี่ยเน่งสัตว์อะไรเอาจริงเหรอวะวัวกูเจอวัวตัวหนึ่งมึงเดินไปอีกกูว่ากูเดินตามไฟดีกว่ามานี่กูเห็นแล้วว่าโอ้โหมันคืออะไรอ่ะมึงถามมาวะไหนมันเปิดแมปไอภาพที่สามมาดิมันไม่บอกว่ะอันนี้คือที่เราอยู่ใช่ก็คือนั่นแหละอ๋อตรงนี้คือมันเลยแมปไปแล้วว่ะใช่เราไม่เห็นโอ้ยเชี่ยมันนำทางมาดิว่ะไอ้เชี่ยเฮ้ยทำไมโหโคตรน่าเหมือนอะไรวะโอ้อะไรวะทำไมวัวอยู่นิ่งเนี่ยเฮ้ยฆ่าทิ้งแม่มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนจะพังๆไว้ด้วยเนี่ยทุกกระบอกวะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นตาขี้มันด้วยคือมีสวิตด้วยนั่นคือตาวะไหนตาเนี่ยเฮ้ยมีอะไรไม่รู้จดหมายเนี่ยตาเฮ้ยมึงเก็บไว้เถอะโอเคมึงเก็บไว้ในกล่องเดิมดิเออโอเคไหมมึงเอามาจากไหนเนี่ยไอตานี่เนี่ยไม่รู้มันอยู่ในกล่องอ่ะอยู่ชูเกอร์บ็อกอ่ะเก็บไว้ดีไหมไม่รู้มันจะมี4ทิศนะว่าลองอ่านไอ้ป้ายดีกว่าไอ้ที่มันอยู่ในกล่องอ่ะเมื่อกี้ไม่เริ่มมืดว่ะเฮ้ยกูมีขนแกะอยู่นี่เอามีไม้โอเคทำให้นอนเดี๋ยวเพิ่งทำเพิ่งทำเดี๋ยวเราอ่านดีกว่าคิดได้อันนั้นไอ้นั่นอ่ะมันเป็นรูปหมาจุดมันคือเชี่ยอะไรไม่รู้กันเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้วะบอกว่าบัตร3บัตรคืออะไรเลือด3วิญญาณ2ตา4แล้วก็หัวฮิโรบายให้พูดแหละวะอย่าบอกน้องว่าฮิโรบายตายแล้วเหรอว่าจริงดิวะเอ้ยแต่อายอ่ะนี่ไงอายรู้สึกว่ามันต้องใส่ในเครื่องนี้ปะเอาจริงดิใส่จากคลังไหนมาว่าเอาคืนเถอะเอานี่มาคืนก่อนดีไหมคืนก่อนวะมันมีอยู่เกียร์เนี่ยมีลูกเปิด4เฮ้ยมันมีอยู่2อันว่ะแล้วไหนนะมันมีอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยโอเค4อันละ2ละตอนนี้มี2อันอะไรคือเลือดอันนี้เหรอเลือดใช่เหรอเฮ้ยเหลือเลือดมีแล้วว่ะเลือดตรงนี้เลือดมันมีอะไรบ้างเลือด3คือกูว่าน่าจะเอามาแล้วแหละเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยมีเลือดอยู่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมีชูเกอร์บ็อกอันนี้คืออะไรเฮ้ยนี่ตอนนี้ก็มีอันนี้คืออะไรเว้ยตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะต้องไปหามันอันนี้มีเลือดแล้วมีตาแล้วมีตาสองอันต่อไปก็วิญญาณนี่ไงวะก็น่าจะอยู่ด้านล่างนี้หรอมั้งด้านล่างนี่เหรอเนี่ยน่าจะต้องไปหามาใส่วิญญาณแล้วกระดูกแล้วหัวฮิโรบายใส่ตรงไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอ้นี่ปะไหนไอ้นี่อ่ะสีส้มเนี่ยเหรองั้นก็แสดงว่าต้องหาอันนั้นเลยนะให้หาวิญญาณตรงนี้คือ2ตัวตรงนี้วิญญาณตรงนี้แล้วก็ตาคือนี้4ทิศแล้วนี่คือหัวฮิโรบายซึ่งเหมือนเป็นเครื่องบูชายันอัญเชิญสักอย่างอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยกูเห็นมีคันโยกอ่ะแต่กูโยกไม่มีเชือกเลยใช่หรอไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยวะไม่มีเลยที่อื่นที่ไหนได้ไม่มีนะไม่มีอ่ะรู้สึกว่าเราต้องไปหาว่ะหรือเราพอแค่นี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวนะไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะอุ้ยอินเตอร์แมนเฮ้ยเชี่ยพวกบ่าพ่อมึงเหรอช่วยกูด้วยกูช่วยอยู่ไอ้สัตว์โอ้ยเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยฮิปโปจะตายเชี่ยโคตรจับสแกร์เลยไอ้สัตว์กูต้องวิ่งไปใช่ไหมโอเคครับผมผู้ชมขอพักแต่หรือว่าพักแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวกูค่อยวิ่งไปอ่ะโอเคพาหน้าโอเคผมก็พานี่ไปก่อนทุกคนเกมโคตรสุดยอดเลยอ่ะแม่งพุ่งมาอัดหน้ากูอ่ะโอ้โหเฮียดีขอให้หน้าบริษัทอ่ะโอเคผมก็ขอพักไปพาร์ทที่4แต่เพียงเท่านี้กันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันที่ผมก็พาร์ทนี้ถือว่าเข้มข้นเลยกันครับผมก็พาร์ทหน้าเนี่ยเราจะทำการมาตามล่าหาสิ่งที่หายไประหว่างการอัญเชิญกับไอ้เครื่องผลิตแบบอะไรไม่รู้อ่ะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่ให้ผมคลิปหน้ากันนะครับผมอย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ครบ 3,000 ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกด Subscribe พวกเรา2คนด้วยกันผมกับสกายซี่กับ1 Cool Channel ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมผมกับตามหาซีรีส์Entity 44ในภาคที่2กันนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายผู้ชม